สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกำหนดบวชปอกับโรเบิร์ตอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมจากกรณีไฮโซปอและโรเบิร์ตเตรียมบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมในวันที่16มีนาคม65ขณะที่พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าแม้ไฮโซปอและโรเบิร์ตจะเป็นผู้ต้องหาแต่ไม่ได้รับการประกันตัวและไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีก็เป็นสิทธิ์ของทั้ง2คนที่จะสามารถทำการบวชได้แต่ในเรื่องของสงฆ์ต้องเป็นไปตามระเบียบของสงฆ์ว่าสามารถทำได้หรือไม่ล่าสุดที่วัดท่าไม้ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบรรยากาศที่วัดมีญาติโยมมาทำบุญที่วัดปกติแต่ช่วงเช้าทางเจ้าอาวาสยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่วัดจากข้อมูลหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ยอมรับว่าปอและโรเบิร์ตติดต่อขอบวชจริงแต่เป็นการบวชพราหมณ์แบบอินเดียสมัยก่อนเป็นการโกนผมทั้งคู่โดยจะปลงผมในวันที่16มีนาคมเวลา14 นาฬิกาหลวงพี่อุเทนเป็นผู้บวชให้หลังจากนั้นจะไปเดินธุดงค์กับหลวงพี่อุเทนที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเวลาอย่างต่ำ15 วันการแต่งกายจะเป็นชุดขาวถือศีล8ไม้ฐานข้าวเย็นโดยเหตุผลที่รับบวชให้นั้นเพราะทั้งคู่ตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมโดยมีโยมพามาขอบวชแต่พระครูสิริสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือเปิดเผยว่าพระเลขาของหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ได้ติดต่อมาหาเพื่อให้อาตมาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ปอและโรเบิร์ตจริงซึ่งอาตมาได้ติดตามข่าวสารเห็นว่าทั้งสองคนมีคดีความในคดีการเสียชีวิตของแตงโมจึงปฏิเสธแจ้งกับพระเลขาเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ไปว่าไม่สามารถอุปสมบทให้ได้การที่ทั้งคู่มีคดีความอุปสมบทเป็นพระอาตมามองว่าไม่เหมาะสมขัดคุณสมบัติในการบวชเป็นพระตามระเบียบมหาเถรสมาคมถือว่าเป็นบุคคลต้องเว้นบวชไม่ได้แต่หากจะบวชต้องไปจัดการเรื่องคดีความให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการที่จะบวชพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ปฏิบัติธรรมก็สามารถทำได้จะนุ่งขาวไปให้ปากคำกับตำรวจหรือขึ้นศาลก็สามารถทำได้เพราะถือว่ายังเป็นคฤหัสถ์หากพระอุปัชฌาย์หรือวัดใดบวชให้ก็อาจมีข้อกล่าวหาผิดกฎสงฆ์คนจะมาบวชต้องเป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ